ี่คือกระเทียมหรอรู้จักแต่กระจอกนะกระจอกถือว่าเป็นลูกกระจอกเขากระจอกเราเป็นช้างก็ได้เพราะว่าเราคือช้างแถวหน้าอ๋องั้นเขาเป็นช้างเราเป็นควานช้างเราขี่บนช้างอีกทีเราเป็นผู้ควบคุมช้างสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเจ้ายูทูบเบอร์กลับมาแล้วเขาถามว่ารายการโตไว้อ่ะยังทำอยู่ไหมอ๋อทำครับไม่ว่าไม่ว่าช่วงที่ผ่านมาเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ไปครับก็ขอบคุณที่ติดตามเป็นวันได้นะครับเพิ่งเล่นคอนเสิร์ตใหญ่เลยยุ่งมากนะครับก็เลยไม่มีเวลาพาคนไปเที่ยวเท่าไหร่ครับเขาก็ไม่ได้ว่าให้เราพาไปเที่ยวด้วยเพราะว่าเขาเองก็ไลฟ์แบบเที่ยงทุกวันกว่าจะกลับมาถึงบ้านร้องเพลงทุกวันร้องเพลงทุกร้องบ่อยกว่านักร้องอีกตอนเนี้ยก็เลยวันนี้ผมมาเล่นงานที่เชียงใหม่พอดีครับก็เลยคิดว่าให้ชวนคนมาเที่ยวดีกว่ามันตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์พอดีเราก็เลยมาได้ใช่มั้ยคะเราก็เลยมาเชียงใหม่ค่ะนี่จริงๆก็คือติดสอยห้อยตามมานั่นเองจะถามว่านี่มาเที่ยวไหมไม่ใช่มาทำงานมาจริงๆแล้วมาทำงานมากินข้าวมาผมมีเล่นโชว์ที่นี่วันเสาร์ตอนเย็นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมาตั้งแต่วันศุกร์เลยก็ได้มาเที่ยวกันก่อนถึงบ้านปุ๊บเก็บกระเป๋ามาเลยหน้ายังใสเด้งอยู่เลยเห็นไหมวันนี้เรามาที่เชียงใหม่ครับเคยมาเราก็ต้องพูดภาษาเหนือค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอู้อู้กำเมืองอันปากของอ้อยแน่ไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ไม่ใช่คำเมืองละน่าจะผิดละนั่นมันอีสานตั้งแต่เบเกอรี่มิวสิกเนี่ยจะมีแฟนแบบมีแฟนเพลงที่เชียงใหม่เยอะมากทุกครั้งที่มาเล่นเนี่ยแบบสนุกมากตอนรักเธอมาเล่นเขาจะเขียนภาษาเหนือมาให้ร้องอ่ะแล้วก็อยากจะอู้แฮมกัมอันนี้ประโยคนี้จำได้อยากจะอู้แฮมกัมว่าฮักเธอและจะเป็นจีกับเธอบ่ว่านานสักเท่าใดบ่ต้องห่วงว่าไอที่เปลี่ยนหัวใจอันนี้มันน่าจะผสมเป็นรูปผสมระหว่างอีสานและเหนือเนี่ยถามหน่อยถามให้ใกล้นะต่อให้ดีนะเราเคยมาเชียงใหม่กันไหมครับหมายถึงว่ามาด้วยกันเราเคยมาเชียงใหม่ด้วยกันไหมนี่ครั้งแรกที่มาเชียงใหม่ด้วยกันถูกต้องไหมครับใช่แล้วว่าไม่เคยมาด้วยกันเคยเหรอไม่เคยจำอะไรได้ให้ตอบดีๆอีกหนึ่งทีจำได้ละมันนานมากเลยใช่สิมันนานมากก็เลยจำไม่ได้ไงใช่สิมันนานมากก็เลยจำไม่ได้ไงผมอะจำได้ทุกที่ไปไหนบ้างไปไหนเขาบ้างผมจำได้หมดผมตอบเราจำได้ด้วยว่ามาที่ไหนทำอะไรบ้างใส่เสื้ออะไรด้วยเราจำได้แหละเราใส่เสื้อยีนแล้วก็ขึ้นไปบนดอยใส่หมวกแล้วก็มีผ้าอยู่ผืนนึงแต่โตใส่ชุดอะไรเราจำไม่ได้เราใส่เสื้อสีดำสั่งอาหารดีกว่าค่ะทุกคนเวลาคุณบอกว่าผู้หญิงส่วนมากจำได้หมดว่าคบกันเจอกันที่ไหนนะไม่จริงเหมาะเลยผู้ชายบางคนก็จำได้จำได้หมดเนี่ยอย่างนี้แหละเป็นปกอย่างนี้แหละพอแต่งงานเขาก็จะหวานน้อยลงเป็นธรรมดาปกติก็เขาเป็นความจำของเราไงโอ้เว้ยเขาเป็นความจำของเราไงวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่เขาแนะนำมาให้กินที่นี่เขาบอกที่นี่อร่อยมากชื่อร้านอะไรคะเราอยู่ที่ร้านขัวแดงลำดีตี้ขัวแดงก็คือลำดีลำแปลว่าอร่อยลำดีอร่อยดีลำดีโน้ตให้เรียกน้องมาสั่งดีกว่าสั่งอาหารหน่อยนะคะดูความที่มันเป็นคลิปเร่งด่วนเราเลยไม่ได้ค่อยแพลนอะไรมากครับพอลงจากเครื่องมาก็ถามรถตู้เลยว่าพี่ครับที่ไหนที่เขาอาหารเนื้ออร่อยๆครับเขาพามาที่นี่เราชอบกินของสุกๆดิบๆอะไรคือของสุกดิบก็กึ่งสุกกึ่งดิบไงเขาเรียกสุกๆดิบๆเผ็ดปะคะนิดนึงอันนี้ดีสุดไม่ทอดอะไรคะผักเคียงดาใช่ไหมขนาดแหนมยังเผ็ดเลยมันมีพริกด้วยอาหารเหนือเขาจะแบบว่าทอดครับใช่เขาสามารถทอดไก่กับทอดหมูได้อร่อยนะมันกรอบมากเลยมันเหมือนกับหมูอร่อยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่หมูสามชั้นเราว่าเขาทอดอร่อยมากเลยใช่ทอดไก่ก็อร่อยมากทอดใช่ใช่ไก่ทอดได้กรอบมากเลิศอันนี้ก็คือความเผ็ดมันอยู่ที่ว่าเราจะเติมอันนี้เข้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมครับหนูกินได้ข้าวซอยอ่ะเราเล่นคอนเสิร์ตกับคุณนี่น่ะไม่เป็นไรมีเวลาสำหรับเข้าห้องน้ำเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตกกินเผ็ดแต่ว่าต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเมื่อก่อนผมกินเผ็ดได้ตลอดนะพอไปด้วยความที่ไปไม่กินเผ็ดก็เลยไม่ค่อยได้กินเผ็ดกันเท่าไหร่วันก่อนกินเผ็ดเองต้องเสียเลยเพราะว่าไม่เคยกินเยอะในเวลาเราอยู่ใครเยอะแล้วมันค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อกันด้วยฉะนั้นเวลาเขาทำอะไรเขาต้องคิดถึงคนอื่นเพราะไม่ได้มีคนเดียวแล้วเด็กจะกินอะไรก็ต้องคิดถึงคนอื่นบ้างเพราะว่าขอว่าแล้วไม่เผ็ดเลยไม่เผ็ดเราลองกินไส้กุ้งดูไม่ค่อยกินกับผักเผ็ดไหมคะเอาดูไหมว่านี่คืออะไรมะเขือกระเจี๊ยบอันนี้คือกระเจี๊ยบหรอรู้จักแต่กระจอกเนี่ยกระจอกถือว่าเป็นลูกกระจอกเอากระจอกอร่อยยังแต่มันจะมีความแบบแสบในท้องนิดๆหมายว่าคืนนี้จะได้
นอนคนเดียวมาเชียงใหม่ทานข้าวเสร็จพี่จะไปไหนต่อคะไปนอนหมวกมันช่างเก๋ๆจริงๆแคบหมูไข่แหนมอันนี้คือหมูยอทอดอันนี้ถ้าได้อร่อยมันเหมือนเรากินไส้กรอกอีสานน่ะใช่มั้ยใช่ๆก็มันเป็นแหนมที่หงหมูเป็นแหนมซี่โครงตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดต้นลำไยทำไมต้นลำไยด้วยมันคงเคยมีต้นลำไยมาก่อนมีรูปอะไรบ้างมีช้างมีมังกรมีไดโนเสาร์อันนี้ไดโนเสาร์ปลาท่องโกโกเน่งวิ่งน้ำเต้าหู้8บาทง่ายถ้ารูปมังกรจะแพงสุดมังกร40วันนี้พี่ใบจะสั่งรูปอะไรคะรูปมังกรรูปไดโนเสาร์รูปละ1จระเข้น้ำเต้าหู้ด้วยช้าง1ครบ1เอาครบนี่นี่จะมาทั้งสวนสัตว์แล้วครับแล้วก็เอานมข้นกับสังขยาก็เอาพวกนี้แหละมาจิ้มใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาแบบคงครึ่งแต่เอาแบบหวานน้อยได้ไหมพอได้ไหมเชื่อคนที่บอกหอมมากเขาอันนี้ของใครของเราทั้งหมดค่ะเราจะกินได้ต่อเมื่อคุณแฟนได้ชิมแล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เจ้าไดโนเสาร์อยากจะโตยังจะไดเพลงใครครับเธอคงจะมองคงจะเห็นคนอย่างเราสักทีไม่ฟังร้องเพลงนี้ต่อเพลงนี้ต้องได้ละช่าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเคยเห็นช้างไหมคะคุณผู้ชมเราเป็นช้างก็ได้เพราะว่าเราคือช้างแถวหน้าโอ้ยงั้นเขาเป็นช้างเราเป็นควานช้างแล้วขี่บนช้างอีกทีเราเป็นผู้ควบคุมช้างและไดโนเสาร์เนี่ยเฮ้ยเขาต้องจิ้มมีนมข้นอะไรไหมต้องบอกว่าได้เอาไหมไหมข้างเสียงข้างเสียงตัดหางไว้แล้วตัดหางปล่อยวัดไม่เหมือนปลาท่องโกนะเขาเรียกซาลาเปาซาลาเปาทอดอ่ะพี่อะไรอ่ะเขาไข่ลวกไข่ลวกไข่ลวกเราเองมังกรกับจระเข้บางทีก็ต่างกันนิดเดียวงานละเอียดนะคะมีกบด้วยนะดูซิเหมือนกบไหมคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอแท็กซี่อ๋อพี่กบแท็กซี่เจอกันกับฉันร้องใหม่ก็ได้ข้างใจเท่าไรอันนี้พี่กบส่งสิทธิ์ให้เธอได้กับเขาแล้วจงโชคดีอันนี้พี่ออฟคงทันไม่ใช่ไม่ถูกต้องเลยกบร้องไงออฟออฟออฟได้ป่ะไม่ได้เหรออะไรอร่อยบ้างคะทุกอย่างเลยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยชื่ออะไรคะชื่ออันดาค่ะชื่ออันดาเหรอคะรู้จิ้มหมูกรอบรู้จิ้มหมูย่างครับแนะนำอะไรคะแล้วทุกอย่างทุกอย่างอ๋อทุกอย่างเลยเหรอคะอร่อยทุกอย่างเลยเหรอคะพี่เต๋อเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะนาวเส้นอันชันนะครับรวมทุกอย่างครับเล็กเล็กแห้งอ๋อมันมีเขาให้เลือกเลยว่าน้ำเยอะหรือว่าเอาขุกคลิกขุกคลิกครับทำแม่ค้าตัวจิ๋วอร่อยทุกอย่างอันนี้คืออะไรคะใบเตยเนี่ยใบเตยมะนาวค่ะขอบคุณค่ะบีบก่อนค่ะโอเคเส้นเล็กหอมกระเทียมเจียวเป็นไงเขาเนาะว่าอันนี้อร่อยก๋วยเตี๋ยวชามเป็นไงครับอันนี้ถ้าเรากินไปเรื่อยแล้วผมเราจะดกไหมเขาบอกว่าอันนี้เด็กชอบอาสาวก็ชอบไปถ้ากินอะไรเด็กเหมือนเด็กอ่ะเป็นคนที่กินอะไรแบบไม่เผ็ดไงกินอาหารเด็กตอนนี้อยู่ไหนคะพี่ไว้อยู่ที่ประตูเชียงใหม่ถ่ายรูปดีกว่ามีคนเขาแต่งตัวสวยมาตั้งแต่นั่นเลยเหรอคะนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวโตแล้วก็ต้องไปด้วยแต่อื่นไม่ได้นะวันนี้วันอาทิตย์แล้วครับจบทริปแล้วค่ะทริปที่เหมือนไม่ได้มีอะไรมีแค่การย้ายที่นอนแล้วก็มากินแล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็กลับใช่เพราะว่าตัวทำงานก็เลยไม่ได้ไปเดินเที่ยวที่สำคัญมันคือได้เปลี่ยนที่ได้เปลี่ยนที่ได้ออกมาจากที่เดิมๆหลุดจากรูทีนเดิมบ้างอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็สนุกดีค่ะจะกลับบ้านแล้วนะคะทริปหน้าไปไหนครับไม่รู้ค่ะแล้วแต่คนพาไปค่ะมาทำงานนี่เข้ามาเที่ยวนะครับ
วันนี้เรามานอนโรงแรมคุณตันนะนี่ภาพวาดพี่โน้ตนะเนี่ยใช่เราก็เปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆทุกวันมันเป็นอะไรใหม่ๆครับเราก็เปลี่ยนไปได้ก็นอนแล้วเดินเล่นอะไรแต่ตรงนี้สวยมากคุณตันทำนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยสวยมากเลยใช่ปรบมือให้คุณตันเมื่อวานที่ไปเดินนะคือแบบไม่ได้มานานมากคือมาตั้งแต่สมัยโรงแรมอิสตินน่ะกำลังแบบคือใบมาเปิดซิงห้องนอนเลยอ่ะตอนนั้นโรงแรมยังไม่ได้เปิดใช่ไหมคะมาตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะแล้วมาวันนี้โอ้โหสมความตั้งใจคุณตันจริงๆคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะจีนญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วมันดูแบบฟีลแบบต่างประเทศอ่ะเป็นร้านค้ามีร้านกาแฟน่ารักร้านญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคุณตันเขาอยากทำให้เป็นเหมือนชิบูย่าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะกาแฟก็อร่อยมากแถวนี้ใช่ค่ะฟาชิบูย่ากลับแล้วครับอาทิตย์หน้าเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวใหม่ครับวันนี้ไม่ร้องไห้ฮะไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่ามันเที่ยวไม่กี่วันเขามันรู้สึกไม่ไกลตอนที่ไปไต้หวันเนี่ยกลับมาร้องไห้จะกลับบ้านร้องไห้ไหมไม่ต้องซูมมากขึ้นจะร้องไห้ไหมพาไปไต้หวันอีกก่อนแล้วจะบอกฮะไปขอยืดก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย